สวัสดีค่ะสวัสดีคนนะคะกลับมาเจอกับพีช Wonder Peach นะคะคลิปวันนี้นะคะพีชก็มีปังหรือพังมาฝากกันอีกแล้วนะก็เป็นรองพื้นที่หลายคนเนี่ยหลังไมค์มาบอกว่าพีชหนูอยากให้พีชเนี่ยลองทดสอบซิว่ามันจะ24ชั่วโมงสมชื่อหรือเปล่าแต่แบบฮัลโหลเราจะมาแต่งหน้าแล้วก็ทิ้งรองพื้นมา24ชั่วโมงพีชก็ว่ามันกะไรอยู่นะคะสงสารผิวหน้าเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยพีชจะลองเทสแล้วกันว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยจะติดทนนานกี่ชั่วโมงเอาจริงๆแต่คงไม่24ชั่วโมงหรอกโอเคสำหรับรองพื้นนะคะพีชจะมารีวิวปังหรือพังวันนี้ได้แก่นี่เลยนี่คือรองพื้นติดทนนาน24ชั่วโมงนะคะ Maybelline Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundationเขาก็ส่งมาให้อย่างนี้เลยอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแบรนด์ส่งของมาให้แต่ว่าอยากรีวิวจริงๆก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจน่าลองเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็อยากจะได้รองพื้นที่ติดทนใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนียนแน่นนานจะกี่นัดก็รอดเลย24ชั่วโมงมีการแบบให้นาฬิกามาด้วยว่า24ชั่วโมงนี่นะคะเปิดออกมานี่หมด6เฉดสีเนาะรอดได้เพราะเนียนเก่งก็มีสีขาวนู้นมีสีแทนด้วยนะมีฮันนี่เอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาลองเทสบนหน้ากันนิดนึงนะคะว่าพีชจะใช้สีไหนเนาะพีชเลือก120 128แล้วก็130มาแล้วกันนะคะเป็นเฉดสีที่ว่าน่าจะใกล้เคียงกับสีผิวของพีชเนาะสำหรับรองพื้นตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบอินดีเทลมันหน่อยอ่ะเปิดสีนี้ก่อนนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของแพ็กเกจจิ้งเนาะฟ้าสีขาวแล้วก็มีความคล้ายๆกับตัว Fit Me มากเลยนะเปิดออกมาฟลึบนี่เขาบอกว่าดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหัวปั๊มนางก็มีหัวปั๊มมาให้ด้วยนะคะซึ่งขอบคุณมากๆเลย Maybelline เราอะอยากได้ขวดปั๊มมากเราไม่ชอบรองพื้นที่ต้องเทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรากะปริมาณไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เสี่ยงต่อการหกเลอะเทอะมากๆเลยก็มีขวดปั๊มมาให้แล้วนะคะราคาอยู่ที่399บาทก็น่าจะมีแบบวางขายเรียบร้อยแล้วล่ะตอนที่พีทรีวิวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองปาดบนหน้าเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาอ่านกันก็ได้หลายคนก็คงเขียนไว้แล้วล่ะอันนี้อะไร120แล้วก็130 Buffage โอเคอุ๊ยรองพื้นก็มีความเหลวนิดนึงนะแล้วก็120ปกติฟิตมีอ่ะพี่ใช้128อยู่แล้วนะคะเราก็มาดูว่าอันนี้เราจะใช้สีเดิมหรือเปล่านี่นะคะอันนี้120เนาะนี่128แล้วอันนี้ก็อะไรนะ130เราก็ลองดูนะคะว่าเดี๋ยว120ก็จะแบบขาวนิวทรอลนิดนึงแล้ว128ก็จะเป็นโทนขาวเหลืองนะคะส่วน130อันนี้ไม่น่าจะไหวเนาะอมชมพูไปนิดนึงเราคิดว่าถ้าคนที่ขาวมากๆอาจจะยังไม่รอดนะนี่คือสีผิวพีชนี่จะประมาณ120แล้วเนาะถ้าขาวแบบขาววอกเลยอะต้องลองหานิดนึงต้องลองเทสดูก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็น128แล้วกันค่ะเพราะว่าสีมันออกไปทางโทนเหลืองน่าจะรอดลงมติเป็นเอกฉันท์กับตัวเองนะคะว่าจะใช้เบอร์128 Warm Nude ซึ่งก็เป็นสีเดียวกับตัว Fit Me เนาะ Fit Me อ่ะจะมีสีให้เลือกเยอะกว่าแต่อันนี้ก็6เฉดสีที่ว่ามันก็พอถูไถได้อยู่นะคะวันนี้เราจะใช้ฟองน้ำในการลงแล้วกันนะเพื่อความง่ายแล้วก็ขี้เกียจนะคะพีชจะไม่ได้ลงไพรเมอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าเราอยากจะเทสแค่ตัวรองพื้นเลยว่านางตัวเดียวๆเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะเราก็จะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนอันนี้เป็น Before นะคะทุกคนค่ะก็แอบมีความแบบเหลืองเข้มนิดนึงนะพีชก็ลงไปบนหน้าเลยค่อนข้างแบบเกลี่ยแล้วก็เนียนไปกับผิวนะทุกคนนี่คือแบบปึ๊บปึ๊บลงไปพี่รู้สึกว่าฟังหรือทางพีชอะบางครั้งพี่พูดเยอะเกินไปอะใช่ไหมเราค่อนข้างจะแบบอารมพบทบรรยายประมาณว่าถ้าได้สมุดมาหนึ่งหน้านี่ก็คงจะเขียนเต็มนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามลดลงแล้วกันให้พูดแบบน้อยลงเบาลงเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำเนาะโอ้แม่เจ้าการปกปิดเขาทำได้ดีเลยอะทุกคนเป็นการปกปิดที่รู้สึกว่ากริบอะเนียนแบบเนียนเลยอะชอบมากแต่ว่าสีมันก็จะแบบเหลืองเข้มไปนิดนึงนะสำหรับสีผิวพีชจะเห็นได้ว่าหน้าแบบค่อนข้างเหลืองใช่ไหมก็มีความเข้มกว่าคอนิดนึงแต่โดยรวมอะการปกปิดคือกริบได้อยู่นี่ก็ลงประมาณแบบรอบครึ่งสองรอบรอบตามลงไปค่อนข้างชอบเลยนะคะนี่แล้วแบบยังไงเดี๋ยวมันไม่ดูหนาเกินไปอ่ะมันยังมีความแบบบางกลืนไปกับผิวไร้การอวยโดยสปอนเซอร์นะทุกคนอันนี้แบบคิดตั้งใจดีจริงๆแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าแบบมันจะติดทนสมชื่นหรือเปล่าแต่เนียนคิดว่าเนียนกว่าฟิตมีแล้วก็มีความกริบกว่าฟิตมีถ้าถามโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าลงแค่นี้หน้าไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์ใดๆแบบรับปริญญาก็ไหวอยู่แต่เรายังไม่พูดเรื่องความติดทนนะได้อยู่นะคะสีมีความเข้มกว่าหน้านิดนึงนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆก็แบบมันจะค่อนข้างไปทางเหลืองใช่ไหมอันนี้ก็เป็น after before หน้าหนึ่งคิดว่าน่าจะใช้ประมาณแบบ
2ปั๊มกำลังดีนะคะเมื่อกี้ปั๊มครึ่งมาละอันนี้ก็ได้ระดับหนึ่งโอเคเลยนะเป็นรองพื้นที่ first impression ค่อนข้างโอเคแต่ไม่รู้ว่าระหว่างวันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอนางเซ็ตตัวนิดนึง feeling เหมือนตัวว่าจะดรอปลงไปเล็กน้อยเนียนเก่งอะไรเก่งเข้าใจแล้วล่ะความเนียนเก่งเป็นยังไงคือหน้าพี่ตอนแรกก็ไม่ได้สภาพดีเท่าไหร่นะคะมีความแบบเย็นๆแย่ๆนิดนึงอ่ะนางก็ไหวอยู่แต่พี่ว่าสีมันเข้มลงนิดนึงแล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมหน้ามันดูแบบเข้มไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเบอร์120นะคะนี้พี่จะลงแบบช่วงไฮไลท์ของหน้าลงแค่แบบช่วงจุดไฮไลท์พี่ว่าสีแอบเข้มนิดนึงโอ้จริงๆเราใช้120หน้าเราก็จะผ่องแต่ก็จะผ่องเกินไปก็กลัวหน้าจะลอยอ้าวยังไงอีเจมีความแบบเรื่องมากนิดนึงคือว่าอย่างเงี้ยอ่ะผ่องขึ้นอ่ะดีขึ้นหน้าดูมีมิติอ่ะขนาดพีชใช้120แล้วอะถ้าคนขาวหน้าเงาเกาหลีนี่น่าจะไม่รอดนะคะน่าจะเข้มไปนิดนึงไม่เข้าใจบางแบรนด์ก็แบบสีขาวเกินขาวแบบขาวมากมีแต่เบอร์ขาวขาวที่สุดและขาวแบบขาวเบอร์-0 อะไรเงี้ย -12 องศาแต่อันนี้ก็เข้มกลางๆไปถึงเข้มก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่มีชาร์ตสีสากลระดับโลกหรือไงที่แบบว่าเราจะสามารถเปะสีได้ว่าเออมันมีคนขาวเฉดนี้คนขาวเฉดนี้คือเขาน่าจะทำให้มันแบบหลากหลายมากขึ้นเนาะเนียนเก่งอะไรเก่งนะคะเดี๋ยวพี่ขอซูมให้เห็นใกล้ๆกันอีกนิดนึงว่าเอ้ยการปกปิดของเขาอะมันกริบจริงๆรอแล้วค่ะก็จริงๆเมื่อกี้แต่งหน้าเสร็จเนี่ยพี่ก็ไปอัดคลิปอีกคลิปนึงก่อนนะคะรอให้แบบเมคอัพทุกอย่างมาเซตตัวรอดูซิว่าเอ้ยสีมันจะดรอปอะไรไหมนะคะสำหรับรองพื้นอันนี้คือ1ชั่วโมงหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จนะคะพี่ก็มองว่ามันเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีมากอันนี้ดีแบบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะแล้วก็หน้าเนียนมากเนียนแบบเนียนจริงๆเนียนเหมือนรองพื้นแพงที่มีอยู่เลยแล้วเฉดสีอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนทาแล้วเนาะว่ามันเหมือนจะเข้มกว่าสีผิวคอพี่นิดนึงหน้ามันก็ไม่ได้ผ่องอะไรเหมือนแบบรองพื้นญี่ปุ่นรองพื้นเกาหลีนะคะพี่คิดว่าพี่น่าจะใช้สีเบอร์120ได้128ก็เหลืองเข้มไปนิดนึงเท่านั้นเองเรื่องของความติดทนความคุมมันอะไรอย่างเงี้ยเรายังตอบไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนไปกินข้าวก่อนไปนู่นไปนั่นนี่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คหน้ากันดูว่าผ่านเวลาไปสัก3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยรองพื้นจะเป็นยังไงบ้างแต่พี่คิดว่าตัวเองคงไม่ทารองพื้นบนหน้าประมาณ24ชั่วโมงหรอกหน้าพังพอดีโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ16:46แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเช็คหน้าสักประมาณ17:00แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าจะมันขึ้นจะอะไรขึ้นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวซูมให้ดูหน้าตอนนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะก็ไปวิ่งหน้าแน่นนะคะเพราะว่าทดสอบรองพื้นดูว่าแบบรองพื้นจะทนแค่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬานะคะพี่ก็มาออกกำลังกายใช่ไหมแล้วก็มาวิ่งวิ่งได้3โลนะคะจะมาเทสรองพื้นจริงๆหน้าก็มันขึ้นแล้วแหละแต่เดี๋ยวต้องกลับบ้านไปเช็คไปซับหน้านิดนึงเหนื่อยร้อนด้วยเหนื่อยด้วยเอาเป็นว่านี่ก็เป็นการทดสอบว่าเอ้ยมาวิ่งแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคราบหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่หลุมสิวพีทมันก็ชัดขึ้นอีกแล้วเอาไงดีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้ให้ดูก่อนหลังจากวิ่งเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือ final check นะคะก่อนไปล้างหน้านะคะรองพื้นก็มีหลุดช่วงข้างจมูกค่ะเพราะว่าพีทเป็นหวัดอยู่ช่วงนี้แล้วก็ขอบปากทั้งหมดเพราะเราทานอาหารเนาะแต่ว่าจริงๆตรงคางนี้ยังคงอยู่ดีเลยนะส่วนตรงอื่นแน่นปึกดีมากนะคะถือว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนใน11ชั่วโมงชอบมากมาค่ะทุกคนค่ะละครจบแต่การรีวิวของเรายังไม่จบนะคะพีทก็แต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้ประมาณ5 ทุ่มกว่าแล้ว11ชั่วโมงกว่าที่รองพื้นอยู่บนหน้าพีทแค่ว่าพอแล้วสำหรับการแต่งหน้าในวันนึงนะคือเราคงไม่นอนไปทั้งรองพื้นแบบนี้เพราะว่าเสี่ยงต่อการที่หน้าจะตื่นขึ้นมาสิวขึ้นไม่ได้แพ้รองพื้นหรือว่าอะไรนะคะแต่มันเป็นความสกปรกคือพีทก็คงไม่ทำขนาดนั้นแต่ตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเวลา11ชั่วโมงมันเป็นเวลาปกติของการแต่งหน้าของคนทั่วไปนะคะแล้วก็วันนี้ลองให้ทุกอย่างแล้วนะอยู่ในห้องแอร์อยู่ห้องข้างนอกไปวิ่งมีเหงื่อหน้ามันเรียบร้อยนะคะรองพื้นตัวนี้อ่ะตัว Maybelline Super Stay 24 Full Coverage Foundation เป็นรองพื้นที่ปกปิดดีมากติดทนดีมากแล้วก็
ฟินิชอะไรต่างๆนี้สวยโอเคกำลังดีมีความงานรองพื้นแพงก็บางอันสู้ไม่ได้อันนี้พูดเลยว่าเป็นรองพื้นถูกเลยดีเพราะแค่399หรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าไอ้ลิสต์เด็ดที่เขาให้มามันหายไปนะคะเดี๋ยวไปขึ้นราคาให้แล้วกันเนาะเป็นรองพื้นที่ดีมากๆให้คำนี้เลยว่าถูกและดีขึ้นท็อปเฟเวอริตรองพื้นราคาไม่แพงดักสโตร์นะคะก็มี6สีให้เลือกพี่ใช้128นะคะอาจจะ120ก็ได้ดังนั้นเนี่ยสีพีทเนี่ยใช้เกือบขาวสุดละถ้าคนขาวมากๆกว่าพีทอาจจะต้องไปลองดีๆมันอาจจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เนาะสีมันก็ยังไม่ขาวสุดซะทีเดียวแต่ว่าเฉดขาวเหลืองประมาณเราใช้ได้นะคะอ้วนเหมือนโดนจ้างมาแต่บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์ให้รีวิวนะคะเขาส่งของมาให้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าอยากทำให้ทุกคนชมกันเพราะมีคนหลังไมค์ขอมาเยอะมากเราบอกเลยว่าตัวนี้นั้นปังค่ะเป็นรองพื้นที่ดีงามมากๆตอนนี้เลยนะแล้วมีฝาปั๊มอีก plus ความดีงามเข้าไปอีกนะคะก็ขอบคุณเมเบลลินที่ส่งของมาให้แล้วกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวนอนแล้วเป็นรองพื้นอีกตัวนึงที่อยากให้ไปลองเล่นกันนะคะคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจจะมาทำปังหรือพังอีกเนี้ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะกด subscribe channel ของพี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปมีอะไรอยากให้ทำกันก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้สับหน้าเพิ่มแต่อย่างใดมีหลุดแค่นิดเดียวอ่ะนิดแบบนิดเดียวจริงอ่ะเออดีไปละไปอาบน้ำนอน